กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชานัลนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่เกมเล่นซิมูเลเตอร์นะครับผมมาอยู่แล้วมาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าเอ้ยละละเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะใครมาขี้เลี่ยล่าแถวนี้เนี่ยไอ้บ้าเอ้ยต้องไปเจ้าไก่อย่างแน่นอนเฮ้ยให้ตายเถอะตื่นเช้ามาเดี๋ยวผมต้องไปตรวจสอบก่อนนะครับผมว่าไข่ออกแล้วหรือยังปั๊บเฮ้ยเจ๋งว่าเล้าไก่ยี่ห้อนี้มันสุดยอดจริงๆครับผมโอ้เห็นไหมฮะเวลาไข่ไก่ปุ๊บออกมาปั๊บนี่มันก็จะไหลมาตามรางแบบนี้เลยนะไหนดูสิมีหรือเปล่าชวับอันนี้ก็ไม่มีแล้วรางนี้ล่ะปั๊บไม่มีปุ๊บอันนี้ก็ไม่มีนี่คืออุปกรณ์ในการตรวจสอบไข่นะครับผมที่ผมได้ซื้อมาราคา100บาทเท่านั้นนะว้าวมันมีสรรพคุณในการตรวจสอบไข่ไก่นะครับผมว่าไข่ใบไหนมีลูกเจี๊ยบหรือเปล่านะปุ๊บนี่วิธีการใช้งานเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่ามีไข่ไก่อยู่ในเล้าหรือเปล่าอันนั้นแน่ต้องมีชั้นเชิงหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวไอ้เจ้าแม่ไก่มันจะจิกเรานะครับผมได้เวลาออกมาทำมาหากินแล้วเจ้าไก่โอเคปุ๊บเฮ้ยลูกเจี๊ยบออกแล้วเห็นไหมนี่ปุ๊บตีจับได้ด้วยแม่ไก่อยู่ไหนไอ้นี่ฉันจับลูกแกเป็นตัวประกันแล้วเห็นไหมเฮ้ยมันไม่สนใจว่ะโถเว้ยไอ้บ้าเอ้ยอ่ะปุ๊บวางกันเลยที่ไข่แล้วห่วงลูกเจี๊ยบไม่ห่วงนี่ปุ๊บเอ้ยอันนี้มันไม่ห่วงว่ะงั้นขอไปตรวจสอบก่อนละกันนี่หยิบมาแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้เลยกดอีโชแล้วก็แต่ก็นะมีใบนี่หว่าผมเห็นแวบๆก่อนอื่นเก็บขี้ก่อนแป๊บเก็บขี้ก่อนนะมีขี้อุ๊ยตรงนั้นก็มีขี้โอ้โหลีลาดจริงๆเลยเฮ้ยต้องไปแกอย่างแน่นอนเจ้าแม่ไก่ขี้ลีลาดแบบนี้เฮ้ยตรงนี้ก็มีก้อนขี้อยู่ปึ๊บไหนดูซิเฮ้ยขอไข่ไก่นะเจ๊จุ๊กเฮ้ยมันไม่เห็นว่ะเฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นลูกเมียน้อยเฮ้ยให้ตายเถอะปั๊บลองเอามาตรวจสอบกันนะครับผมดูซิว่ามันจะมีลูกเจี๊ยบอยู่หรือเปล่าวิธีการใช้งานก็คือกด E ที่ตัวเครื่องปั๊บเพื่อเป็นการเปิดไฟแบบนี้นะฮะแล้วก็กด V เป็นการเปลี่ยนมุมมองเฮ้ยมันน่าจะมีลูกเจี๊ยบนะเห็นปะมันมีคล้ายๆกับอะไรอยู่ข้างในครับผมเป็นตัวว้าวโอเคครับผมเยี่ยมไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะเอาไปคืนเขานะครับผมกดยังไงวะเนี่ยกดดีๆนะเดี๋ยวแตกโอเคผมเอาไข่มาคืนแล้วครับผมหลังจากการตรวจสอบเรียบร้อยปึ๊บนี่เฮ้ยทำไมมันไม่ห่วงวะปกติมันจะไล่จิกผมเลยนะเนี่ยว่ามันเบื่อที่จะจิกเราแล้วโอเคปั๊บเอามาคืนแล้วนะโอเคครับผมปิดเล้าไก่เช็คน้ำก่อนน้ำก็ยังมีอยู่อาหารก็ยังมีอยู่แต่ว่าเราสามารถที่จะตักน้ำเพิ่มเติมได้ไหมปั๊บนี่จะได้แบบไม่ต้องมาตักน้ำเติมน้ำบ่อยนะครับผมปึ๊บนี่ทำให้เป็นนิสัยนะครับผมทุกวันเลยปึ๊บโอเคปั๊บแล้วก็ปั๊บอันนี้ก็ใส่เข้าไปนี่แล้วอาหารไก่ล่ะอาหารไก่นี่จำเป็นต้องเติมไหมเอาไว้ก่อนดีกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวนี้ผมไปล่าสัตว์ดีกว่าแล้วก็หาเงินนะครับผมเอามาสร้างบ้านต่อนะเฮ้ยตรงนี้เราต้องใส่ไก่ไปอีก2ตัวนะเนี่ยปึ๊บปิดไปก่อนโอเคไปดีกว่าเราไปล่าสัตว์กันดีกว่าไหนเช็คน้ำมันได้โอเคน้ำมันเต็มนะฮะไปลุยกันเลยปรึนรถคู่ใจของเรานี่ตรงนี้เป็นทางลัดเลยครับผมเราจะไปป่าที่เดิมนะครับผมคือป่าหลังร้านค้านั่นเองโอ๊ยให้ตายเถอะบริเวณป่าหลังร้านค้านะครับผมมันจะมีกวางอาศัยอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะแต่ว่าแถวนี้ก็มีนะผมก็เห็นอยู่เช็คก่อนมองซ้ายมองขวาสอดส่องนะครับผมมีกวางเอ้ยตัวอะไรวะอันนั่นโอ้ยไปเลยชนมันแป๊บโอ้ยไหนวะวางอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้เอ้ยมันจะเห็นเราหรือเปล่าเนี่ยเห็นสิทำไมฉันจะไม่เห็นแกปั๊บหยิบปืนจอนวิกหยิบปืนปุ๊บยิงไม่ออกเฮ้ยอีกแล้วความผิดพลาดของฉันลืมใส่ลูกกระสุนโอ้โหทำไมช่วงนี้สงสัยจะละทิ้งสัญชาตญาณฆ่าไปนานมันก็เลยแบบหลงลืมโอ้ยยิงถูกต้นไม้แค่มันหลบมันจุ๊บโอ้ยยิงโดนขาตายให้ตายเถอะเสียไปหลายลูกเลยโหช่วงนี้ลืมได้ยังไงอ่ะเปลี่ยนลูกกระสุนปืนไว้เลยนะฮะชอบลืมใส่กระสุนปืนนะครับผมไปลุยต่อปึ๊บไปเก็บเนื้อกวางก่อนดีกว่าสตาร์ทเครื่องปึ๊บเอารถไปเทียบท่าเลยฮะป้าไหนกวางอยู่ไหนปึ๊บสวัสดีครับขอเนื้อคุณหน่อยเฮ้ยมันยังอ้าปากปะงาบอยู่เลยเมื่อกี้นี้โอ้ให้ตายเถอะมันช่างน่าสงสารที่นักปุ๊บเฮ้ยผมว่าเราจัด
จัดวางตรงนี้ให้ดีกันดีกว่าวะเออนี่จัดวางให้ดีฮะวางตามยาแบบนี้ดีกว่าปุ๊บอ่ะอันนี้น่าจะได้นะฮะโอเคนี่ปั๊บหยิบมาโอ้โหปุ๊บตกลงนี่มันเป็นเกมเลี้ยงสัตว์หรือเป็นเกมล่าสัตว์กันวะเนี่ยเอ้ยชักจัดแบบแยกไม่ถูกแล้วฮะอ่ะปั๊บนี่โอเคอันนี้วางได้มั้ยเฮ้ยนี่ชิ้นเล็กวางได้ครับผมไปปลายน่าจะวางได้อยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคเยี่ยมป่ะปุ๊บขับรถบึ้นข้างหน้าเหมือนกับว่าจะมีกระท่อมอยู่นะครับผมเฮ้ยหรือว่าจะเป็นเพื่อนบ้านต้องขับรถไปทักทายซะหน่อยแล้วสวัสดีครับโอ้ยคุณเพื่อนบ้านอุ๊ยอุ๊ยนี่ขับรถไปทักทายเขาหน่อยอันแอนโอ้ยชนปุ๊บสวัสดีครับมีกระท่อมกลางป่าด้วยเฮ้ยปุ๊บสวัสดีครับมีคนอยู่หรือเปล่าสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยปืนแต่หยิบไม่ได้เฮ้ยแต่ว่ามีแผ่นเสียงว่ะมีแผ่นเสียงเพลงนะฮะเฮ้ยอันนี้เป็นโมเดลรถเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นสัตว์สตาร์ฟครับผมเฮ้ยมีปืนแต่ว่าหยิบไม่ได้ไอ้ป้ามีของดีอยู่ด้านหน้าขนาดนี้แต่ว่าไม่สามารถที่จะหยิบได้มันหมายความว่ายังไงผมว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาเฮ้ยหรือว่าเราต้องทุบสิ่งนี้ปุ๊บทุบเข้าไปสิแอบมองใช่ปั๊กแอบมองเฮ้ยโอ้โหเกมนี้ทำดีเกินไปมันไม่มีบั๊กให้เราแอบมองเลยปุ๊บเฮ้ยให้ตายเถอะมีปืนแต่ไม่สามารถที่จะหยิบได้นะครับผมอันนี้เป็นกระท่อมกลางป่าที่นายพานเก่านะครับผมได้มาอยู่นะฮะแล้วก็ทำการสตาร์ฟสัตว์เก็บเอาไว้นะฮะโอ้ให้ตายเถอะโอเคไปขับรถสำรวจไปเรื่อยๆนะครับผมปุ๊บอันหวานมีปืนแต่หยิบไม่ได้ให้ตายเถอะอะไรวะเนี่ยของดีอยู่ต่อหน้าแท้ๆอ่ะไปปึ๊บโอ้โหนี่เราเข้ามาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยโหข้างล่างมีถังอะไรเนี่ยถังน้ำมันกัมมันตภาพรังสีหรือเปล่าใครแอบมาทิ้งกรากกัมมันตภาพรังสีไว้แถวนี้ปึ๊บเฮ้ยจะบ้าเหรอนี่ไงล่ะไม่คิดเลยว่าหมู่บ้านแห่งนี้อันสงบสุขมันจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงใครบังอาจเอาถังกัมมันตภาพรังสีมาทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยเอ้ยตายเถอะดูดิถังไวไฟด้วยนะปั๊บค้อนเก็บได้ไหมเฮ้ยฟาร์มเฮ้ยมันมีอะไรเลยดูดิโอ้โหมันเป็นแหล่งสารพิษเลยนะเนี่ยผมว่าในอนาคตมันน่าจะเป็นเควสหรือเปล่าให้มาค้นพบแหล่งสารพิษประจำเมืองอะไรประมาณนี้โอ้โหมโนทิพย์หายเลยโอเคปุ๊บปะปังตกลงนี่วันนี้จะได้ล่าสัตว์ไหมเนี่ยผมว่าไก่มันจะหิวข้าวตายเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วเราลงมานี่เราจะขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยรถเราเนี่ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงปึ๊บโฟบิลสบายครับเครื่องแรงสักอย่างผมว่าเราไปทำมาหากินดีกว่าวะเฮ้ยบูแต่เล่นอะไรวะเนี่ยจนเห็นแกแล้วลุยเฮ้ยโอ้โหนี่ปึ๊บชักปืนยิงเฮ้ยเปี้ยงเรียบร้อยฮ่าไม่ทิ้งสัญชาตญาณนะข้าเพราะเราคือจอห์นวิกชำแหละครับผมนี่โอ้โหได้หลายชิ้นเลยอันนี้ก็กดอย่างนี้เลยปึ๊บวางแบบตรงๆครับผมอย่างนี้โอเคเอาให้มันขึ้นเขียวอ่ะนี่ปึ๊บเนื้อกวางนี่เยี่ยมปึ๊บต่อจากกวางก็คือหมีไปล่าหมีต่ออ่าโอ้เห็นแล้วมันต้องเจอบุกแบบสายฟ้าแลบว้าเรามาต่อสู้กับลูกผู้ชายดีกว่าปั๊บเปี้ยงโอ้โหเป็นไงล่ะเฮ้ยตรงนู้นมีอะไรสีแดงๆวะเห็นไหมอะไรสีแดงๆอยู่ด้านนู้นน่ะเฮ้ยน่าสงสัยต้องไปสำรวจไหนผมขอดูข้างล่างได้มีอะไรอ๋อเป็นบ่อน้ำครับผมโอเควันนี้เราจะทำการสำรวจเททั่วเลยนะครับผมดูสิว่าในหมู่บ้านแห่งนี้มีอะไรซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าปุ๊บโอเคปั๊บชำแหละหมีโอ้โหถ้าตายมันแบบน่าอนาถมากหมีเฮ้ยตายแบบโก้งโค้งเลยนะครับผมเฮ้ยปุ๊บเดี๋ยวผมไปดูตรงด้านนู้นได้มันคืออะไรครับผมมันเป็นสีแดงๆอ่ะน่าสงสัยมากมันเห็นป่ะเป็นรั้วสีแดงๆอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยบ้านใครอ่ะรั้วรอบขอบชิดเอ้ยหรือว่าจะเป็นบ้านลุงกำนันน่ะบ้านลุงกำนันหรือเปล่าสวัสดีครับลุงกำนันเปิดไม่ได้ด้วยครับผมแปลว่ายังไม่ปลดล็อกน่าจะเป็นท่านหัวหน้าหมู่บ้านนะเนี่ยโอ้โหรวยขนาดนี้ตายเถอะ
ไหนดูดิแอบเข้าไปในบ้านได้ไหมเราคือจอห์นวิกเราต้องเข้าไปได้ชวบชวบเข้าไม่ได้ครับผมเขาล้อมรั้วไว้เฮ้ยเดี๋ยวกันนะนั่นใช่กวางไหมไม่ใช่โอเคไปดีกว่าครับผมเฮ้ยไปบ้านใครก็ไม่รู้นะครับผมเห็นหมาจิ้งจอกตัวนึงว่าอยู่แถวนี้โอเคครับผมจำเอาไว้นะว่าแถวนี้มีหมาจิ้งจอกอยู่ปึ๊บถ้าเราไปตรงนี้ปึ๊บมันจะไปโผล่ตรงไหนนี่ไงสวัสดีนี่2,000คิดว่าจะหนีพ้นฉันไปได้เหรอมาสิจอมจิ้งจอกฉันจะแดกเนื้อหมาแล้ววันนี้เฮ้ยหยุดนะหยุดนี่คือจอห์นวิกเป็นไงล่ะวะเฮ้ยมันเอาอ่ะไอ้ฮ่าเดี๋ยวก่อนปิงกระสุนก่อนขอให้จอห์นวิกปิงกระสุนก่อนปุ๊บๆอีกแล้วอีกจะเป็นสมัยก่อนแล้วก็โอ้โหนัดเดียวจอดให้ตายเถอะโอ้ยจอมจิ้งจอกบังอาจกัดจอห์นวิกหรือเอ้ยได้เนื้อหมามา2ชิ้นว่ะนี่เอาไปขายครับผมนี่โอเควางตัวไหนได้บ้างวะโอ้โหมันเต็มแล้วอ่ะต้องจัดวางใหม่ครับผมเอาแบบให้มันแบบได้มากที่สุดน่ะอีกชิ้นนึงค่อยๆวางนั่นแหละเฮ้ยถ้าเราวางตามนี้ผมว่ามันน่าจะได้เยอะกว่านะเนี่ยชิ้นใหญ่ออกไปก่อนชิ้นใหญ่ไปก่อนเอาชิ้นเล็กก่อนปึ๊บนี่ปึ๊บเนื้อหมามาครับหมดมั้ยหมดสิครับโอ้โหเป็นยังไงล่ะการจัดระเบียบสังคมของเราสุดยอดไปเลยปึ๊บป่าฮะเดินทางต่อเอาเนื้อหมากับเนื้อกวางผสมแล้วก็เอาไปหลอกขายเขานะฮะโอเคปึ๊บเราจะขับไปตามรางรถไฟวันแบบนี้นะครับปึ๊บเฮ้ยวันนี้สงสัยร้านค้าจะปิดแล้วมั้งเนี่ยผมว่าเออมัวแต่วิ่งเล่นอยู่นะครับผมร้านค้าปิดซะแล้วไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรากลับบ้านไปนอนก่อนก็ได้แต่ว่าพรุ่งนี้รับรองครับผมโหได้เงินมาอย่างเยอะเลยปึ๊บมากลับบ้านก่อนก็ได้วะปึ๊บเฮ้ยนอนก่อนเบ้ยนอนก่อนได้เวลานอนแล้วเลิกงานปึ๊บโอเคเข้านอนก่อนชวบตื่นเช้ามาปึ๊บโอ้โหดูความรวดเร็วไปลุยต่อไหนเช็คอาหารซิอาหารก็ยังมีอยู่เช็คไข่ก่อนเป็นยังไงครับไม่ออกไข่เลยวันนี้เฮ้ยให้ตายเถอะสงสัยต้องซื้อไก่เพิ่มว่ะอุ๊ยมีไข่1ใบไหนลองเอามาเช็คซิบางทีก็ไว้ใจไม่ได้นะครับผมว่าอาจจะเกิดความผิดพลาดก็เป็นได้เราอาจจะแบบเฮ้ยไม่ทันตั้งใจฆ่าเจ้าลูกไก่น้อยเปิดมาดูซิมีป่ะมากดเลยว่ากด B ก็ไม่มีนะครับผมมันเหมือนกับว่าไอ้เล้าไก่ยี่ห้อนี้นะครับผมมันดีมากๆเลยนะมันทำการแยกไข่เว้ยคือไข่อันไหนที่มันแบบไม่มีลูกเจี๊ยบปุ๊บมันก็จะไหลมาตามรางอ่ะเออมันเจ๋งมากๆเลยนะโอ้โหคิดถูกจริงๆครับผมที่เราซื้อยี่ห้อนี้มาใช้แม่มันใช้ดีจริงๆเลยเปิดรางนี้สิปุ๊บมีไหมไม่มีมีไข่ออกอีกหรือเปล่าสวัสดีครับอุ้ยขี้เต็มเลยอุ้ยลูกเจี๊ยบ2ตัวใช่ไหมนั่นอ่ะมีลูกเจี๊ยบ2ตัวครับผมไอ้ย่องก่อนเก็บขี้ไก่ก่อนเก็บก่อนเพื่อความสะอาดเก็บขี้ก่อนปึ๊บนี่ขี้มาเอาขี้มาเก็บขี้ถอยไปฉันจะเก็บขี้แกสวัสดีเจ้าลูกเจี๊ยบโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยเจ้าไก่นะครับผมให้ออกมาเดินเล่นแบบนี้แหละไม่เป็นไรปึ๊บเดี๋ยวถึงเวลากลางคืนครับผมมันจะเดินเข้าเล้าเองนะฮะมาเดี๋ยวเราเนื้อไปขายกันดีกว่าโอ้โหได้เนื้อมาอย่างเยอะเลยปิดไฟก่อนปึ๊บมันเปลืองอื้อแอนไปแล้วครับแอนไปแล้วปึ๊บเดี๋ยวขากลับต้องซื้อข้าวไก่มาฝากด้วยนะฮะปี๊ดเอาตูดเข้าเอสโอ้โหเป็นไงครับปื้นถอยนั่นแหละเรียบร้อยนี่เอาเนื้อมาขายเปิดเลยปึ๊บหยิบมา1ชิ้นมาจัดไปครับผมนี่ปั๊บโอ้โหสะดวกสบายจริงๆเฮ้ยจะขากลับผมต้องแวะเติมน้ำมันรถหน่อยว่ะรถใกล้จะหมดน้ำมันแล้วแต่ว่าที่จริงเราก็มีน้ำมันสำรองอยู่นะแต่ว่าเฮ้ยไม่อยากใช้อ่ะเออไหนๆก็มาแล้วออกไปเติมเองดีกว่านี่ปุ๊บอีกชิ้นนึงโอเคหมดแล้วโอ้โหรับทรัพย์บอกว่าเลยวันนี้เฮ้ยเอ้ยไอ้นี่เขาแจกแผ่นเสียงนี่หว่าผมก็ลืมเก็บเฮ้ยมีถังด้วยว่ะขโมยถังได้ไหมไม่ได้ครับผมอยากกินเป๊ปซี่เฮ้ยมีโคล่าด้วยว่ะมีโซดามีมิรินดาด้วยว่ะเฮ้ยนี่มันเกมประเทศไหนว่ามีเลด้วยนะเอ้ยโอเคปุ๊บปั๊บแล้วก็กดเซลล์นะครับผมโอ้โหนี่ได้มา420อ่ะยังโหดเลยอุ๊ยมีเงินอยู่ 1,300 ซื้ออะไรได้บ้างวะเดี๋ยวก่อนนะรถมันราคาเท่าไหร่วะรถคันใหม่เฮ้ยรถมัน 2,000 ไม่ใช่หรอ
เฮ้ยแวะไปดูรถกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้เราต้องซื้ออาหารไก่ไปฝากด้วยเว้ยเอออาหารไก่อยู่ไหนวะอาหารไก่นี่ไง30 บาทเองซื้อมาสัก2 ถุงก็ได้กระสุนปืนเซ็ต1ฮะจัดไปโอเคนี่มีเงินเหลือตั้ง 1,300 แน่โอเคปึ๊บเยี่ยมเอากระสุนปืนก่อนปึ๊บนี่อันนี้เป็นสิ่งทำมาหากินของเราเลยครับผมกระสุนปืนเนี่ยเอ้ยเป็นของสำคัญเลยนะเอาไว้ล่าสัตว์นะครับผมอ่ะปึ๊บเดี๋ยวจะออกไปดูรถนะครับผมว่าราคาเท่าไหร่น่าจะประมาณ 2,000 หรือ 2,500 เนี่ยครับผมจำไม่ผิดนะโอเคปึ๊บผมอยากได้รถกระบะ 4Wheel โอ้โหรถอันนี้มันกระจอกเกินไปแล้วปึ๊บปึ๊บไปฮะร้านขายรถอยู่ตรงไหนปึ๊บกดแผนที่ก่อนไปตรงนี้ปึ้นไม่ใช่ร้านขายรถต้องขึ้นไปครับผมอ๋อเราจะไปแวะร้านขายรถก่อนแล้วก็ค่อยแวะไปเติมน้ำมันนะครับผมนี่ขับไปตามเส้นทางนี้เลยมีกวางหรือเปล่าเอ้ยน้ำมันจะหมดแล้วอีกนิดอีกนิดโอเคขอดูรถหน่อยครับเฮ้ยสวัสดีนี่คือการปล้นหยุดอยู่นี้ยกมือเดี๋ยวนี้ไม่สนใจเลยโอ้โหเคนี่วิชาหยุดกระสุนเห็นไหมลูกตะกั่วลอยฟ้าโอ้โหเคแกไม่สามารถที่จะทำอะไรฉันได้หรอกเฮ้ยกระจอกไร้ค่ายิ่งนักโอ้โหให้ตายเถอะเฮ้ยบ้านนี้เขามีทีวีใหญ่ดีว่ะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเหมือนกับเป็นรีวิวขายบ้านนะฮะไหนขอดูรถหน่อยสิมีรถอะไรให้ขับบ้างตอนนี้ปั๊บผมอยากได้รถกระบะอันนี้เลยอันนี้มันเท่าไหร่เนี่ย1,400นี่ซื้อได้เอ้ยอีกนิดเดียวก็ซื้อได้แล้วนะเนี่ยนะ1,200เฮ้ยนี่เลยดีไหม2,300เฮ้ย2,300นี่แบบขนหมูได้แบบหลายสิบตัวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะรถเอานี้ดี600เฮ้ย600นี่ซื้อได้เลยนะมาขับเล่นๆแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะบรรทุกอะไรได้เลยแต่ว่ามันได้ความเท่เพื่อ1,400ละรถกระบะ1,400ละมันต้อง10 ดอลแล้วเว้ยระดับนี้อดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าว่ะเฮ้ยล่ากวางอีกสัก 2-3 รอบก็ได้แล้วแหมไปเอารถไปเติมน้ำมันก่อนเฮ้ยไปอึ๊บปึ๊บสตาร์ทเครื่องบึ้นอ๋อเฮ้ยน้ำมันจะหมดแล้วว่ะไม่เป็นไรการสเตชันอยู่ด้านหน้านี่เลยตรงไปนี่ถึงแล้วการสเตชันปึ๊บสวัสดีครับเติมน้ำมันหน่อยปึ๊บนี่โอ้โหหันข้างแบบตรงเป๊ะนี่กดปุ่มโชะนี่ปั๊บเดี๋ยวดูได้ว่าหลังการสเตชันมีพวกสัตว์อาศัยอยู่หรือเปล่าสายตาอาชีพคมของเราต้องกวาดมองให้ทั่วโอเคครับผมไม่มีนะเฮ้ยเติมเสร็จปุ๊บมันเก็บสายให้เราพร้อมเลยเว้ยเฮ้ยดีเว้ยหัวจ่ายยี่ห้อนี้ตรงนี้มันมีทางเข้าไปนะเนี่ยแต่ดูสิถ้าเราเข้าไปตรงนี้เฮ้ยมันมีบ้านอยู่นะเนี่ยเฮ้ยเข้าไปดูดีกว่าไหนๆก็มาแล้วมันอาจจะมีสัตว์ให้เราล่าก็เป็นได้นะปุ๊บแต่ไม่ก็อาจจะมีไอเทมอะไรแปลกๆแอบซ่อนอยู่ปึ้นไปแล้วครับแมนโอ้เป็นทางลูกลังเว้ยทางลูกลังปุ๊บเข้าไปดูซิเฮ้ยมีกวางเปล่าวงซ้ายวงขวาวงซ้ายเฮ้ยมีบ้านคนครับผมมีบ้านคนฮะเฮ้ยเอียสเปกันมีสัตว์อาศัยปะไม่มีเลยอ่ะปุ๊บเปกันเฮ้ยบ้านใครอ่ะขอดูหน่อยดิเข้าไม่ได้ด้วยครับผมเขาล็อกบ้านอยู่โอ้โหข้างในก็ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยฮะไอ้นี่เหมือนจะเป็นคอกปศุสัตว์นะครับผมเนี่ยดูดิเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นบ้านคนนะครับผมดูดิมีรั้วรอบขอบชิดเลยนี่เข้าไม่ได้นะตรงนี้ก็เป็นคอกม้าเว้ยใช่ไหมอันนี้เป็นคอกม้าเนี่ยเหมือนคอกม้าเลยเออผมว่าในอนาคตมันน่าจะเป็นคอกม้าดูท่าทางละเนี่ยแล้วเราก็เอาม้ามาขายที่นี่หรือเปล่าอาจเป็นไปได้ก็ได้นะปุ๊บสำรวจพื้นที่ก่อนโอ้หุย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 ประตูผีสิงขนลุกเลยเนี่ยขนลุกเลยดูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดว่ะประตูเปิดไปเข้าได้นี่ว่ะเข้าได้เหมือนประตูมันบั๊กอะฮะเขาน่าจะปิดเอาไว้แล้วแหละแต่ว่ามันแบบ
มันบั๊กอ่ะเขาบอกสต็อปมันซกมึงอาจมันสั่งจอนวิกเหรอไม่เชื่อเว้ยอุ้ยอุ้ยตู้เซฟแค่อะไรอ่ะอุ้ยแผ่นเสียงโอ้มีแผ่นเสียงให้เราเก็บด้วยนะเนี่ยอุ้ยนี่โต๊ะคราฟนี่ว่ะนี่โต๊ะคราฟผมจำได้แต่ว่ามันไม่มีอุปกรณ์ติดแค่นั้นน่ะโหไม่มีอะไรเลยครับผมป่ะๆๆ ไปจากที่นี่กันดีกว่าโอเคเฮ้ยๆมีกวางมีกวางเจอกวางครับผมเจอกวางเจอกวางอึดๆๆลุยลุยปึ๊บชักปืนยิงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเฮ้ยยังไม่ตายขออีกเปี้ยงได้มั้ยยิงตูดยิงเข้ารูตูดเลยเอ้ยๆเป็นกระสุนโอ้ตายๆอื้อหือนี่เนี่ยแหละโหดร้ายโหดร้ายซะไม่มีไรมนุษยธรรมมากครับผมการกระทำเช่นนี้เฮ้ยอ่ะปุ๊บโอ้โหเป็นไงล่ะเจอยิงเข้ารูตูดเข้าไปถึงกับแบบสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยครับผมเจอแบบนี้เข้าไปอ่ะปุ๊บนี่ได้เนื้อมละโอ้โหเฮ้ยการเข้าป่าครั้งนี้มันช่างคุ้มค่าเหลือเกินมันทำให้เราแบบได้เห็นแบบอันนั้นนั้นโอ้โหแค่กวางเยอะมากเลยว่ะแต่ว่าท้ายรถไม่พอครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตรงนี้มันแถวไหนวะตรงนี้มันแถวนี้นะมาร์กเอาไว้ก่อนมาร์กไว้ได้ไหมเออข้างหน้านี่ก็เป็นฟาร์มแล้วล่ะนี่โอ้อยู่ใกล้ๆฟาร์มเรานี่เองครับผมเออหนีลงไปก็ถึงฟาร์มแล้วล่ะอ๋อตรงป้ายรถเมย์นี่เองปักโอเคดิฟอีสโอ้โหดูสิครับผมโอ้มานี่เอาข้าวมาฝากครับน้องไก่ข้าวมาฝากนี่เอามาวางไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ปึ๊บซื้อข้าวมาฝากไก่ปั๊บนี่เป็นไงบ้างตอนนี้โอ้โหออกมาเดินกันเต็มไปหมดเลยลูกเจี๊ยบปึ๊บไหนดูไข่สิมีไข่ใหม่เปล่ายังไม่มีนะฮะอุ๊ยไข่ใหม่ไข่ใหม่ไข่ใหม่ใส่ปึ๊บพรุ่งนี้เอาไข่ไก่ไปขายดีกว่าดูซิว่าจะได้ฟองละกี่บาทปึ๊บไม่มีปึ๊บเอ๊มันแอบไปไข่นอกบ้านหรือเปล่าวะเนี่ยเราปล่อยไก่เอาไว้เนี่ยฮะอันนี้ไข่ปะไม่ใช่ครับโอเคแล้วเนี่ยมันดีนะเว้ยมาถึงเวลาปุ๊บมันก็เข้าบ้านกันเองนะฮะสวัสดีสวัสดีครับโอเคเข้าบ้านหมดยังเอ้ยลูกเจี๊ยบอย่าออกมาปิดไปเลยโอเคปุ๊บไปเราเข้าไปนอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเนื้อไปขายกันนะฮะเข้านอนก่อนปึ๊บโอเคมาลุยต่อปั๊บ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 ผมว่านะฮะเราเอาน้ำมันไว้ที่นี่ดีกว่าป่ะมันเกะกะนะครับผมปุ๊บแล้วก็เอาไข่ไปขายกันไม่รู้ได้เท่าไหร่นะเอ้ยมันก็มีไม่กี่ฟองนะเดี๋ยวดูเช็คดูเช้านี้มีไข่มั้ยยังไม่มีนะครับผมมีไข่ไหมมีไข่ไหมเปิดกรงไว้ก่อนดีกว่าอ่ะมันจะได้ออกไปทำมาหากินข้างนอกนะครับผมแล้วก็เก็บขี้ไก่ก่อนเก็บขี้ไก่ขี้เลียราดจริงๆไอ้พวกนี้มีหรือเปล่าโอเคนะปึ๊บไปฮะเอาเนื้อไปขายกันดีกว่าอ๋อเก็บตังค์เก็บตังค์เฮ้ยผมว่าเราไปล่ากวางดีกว่าไหนๆก็มาละอ่ะก่อนไปก็ทำการจัดระเบียบเนื้อก่อนนะครับผมปั๊บ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 นี่ไงเพียบเลยล่ามัน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 จุ๊บจุ๊บจุ๊บกดจุ๊บยิงไหนไหนไหนเปี้ยงเข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวเสร็จหนึ่งครับผมโอ้โหกวางอย่างเยอะเลยปุ๊บสตาร์ทเครื่องนี่ปุ๊บเก็บศพเก็บศพเก็บศพดีครับปุ๊บโอเคชำแหละโอ้โหนี่เนื้อชิ้นใหญ่เนื้อชิ้นใหญ่ไว้ฝั่งนี้ดีกว่าที่จริงราคามันน่าจะแบบต่างกันด้วยชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่เนี่ยมันกินพื้นที่กว่าชาวบ้านเขาอะฮะปึ๊บราคาเสือกเท่ากันเฮ้ยกวางกวางกวางครับผมกวางครับบุกเลยบุกเลยบุกเลยปั๊บปั๊บชักปืนปึ๊บปึ๊บยิงเปี้ยงเปี้ยงนัดเดียวจอดไว้ให้ทีนี้นัดเดียวจอดโอเคปึ๊บชำแหละก่อนนี่เนื้อชิ้นใหญ่โอ้โหเต็มรถนะฮะบอกไว้เลยปึ๊บนี่อ้าวไปไหนแล้ววะ
เอาเอาเอาตรงนี้โถหาเนื้อไม่เจอไม่โคตรจะกลมกลืนกับธรรมชาติชักปืนปั๊บยิงโคม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 นี่เป็นไงล่ะพอใส่มั้ยเนี่ยอ่ะบรรจุกระสุนก่อนล่าเนื้อล่าเนื้อล่าเนื้อปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะมันเยอะไปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บมันใส่ที่อื่นได้มั้ยบอกข้างได้มั้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้อ่าปึ๊บนี่ๆโอเคพอครับผมอย่าโลภมากไปนะฮะเอาไปขายกันขายเนื้อขายเนื้อไปครับลุยเดี๋ยวตรงนี้ก่อนลำคาญมากปึ๊บเนื้อมาขายโอ้โหได้เพียบเลยนี่ตรงนี้จัดไปโชจุ๊บโอเคเช็คบินเช็คบินเช็คบินเดี๋ยวดูซิได้เท่าไหร่วันนี้ปึ๊บ490ครับผมจัดไปเฮ้ย 1,600 แล้วว่ะโอ้มัน 2,300 นี่ว่ะอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงอีกอึดใจเดียวโอ้กลับบ้านก่อนปะไปเลี้ยงเฮ้ยหรือว่าเราจะซื้อหมูดีวะเฮ้ยแต่ว่าเรายังไม่มีเล้าหมูนี่หว่าเฮ้ยเราต้องไปรื้อเล้าหมูก่อนใช่ไหมกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเฮ้ยหรือว่าวันนี้เราสามารถที่จะได้ไหมไล่เฮ้ยนี่มันเกมล่าสัตว์ชัดๆเลยให้ตายเถอะไปยิงหมีดีกว่าเอ้ยกวางฉันเห็นแกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันหนีแล้วละมันหนีละมันหนีละมันรู้ตัวละมันรู้ตัวแล้วผมว่าจะตกเป็นอาหารของเราปั๊บ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 โอเคชักปืนก่อนจะเย็นโดดอยู่นั่นแหละไม่เห็นไปยังไม่ล้มอีกไม่ล้มอีกไปยังไปโอ้โหกระสุนหมดโดดไปก่อนโดดไปก่อนกระสุนเยอะกระสุนเยอะเฮ้ยมึงนี่กระสุนมันราคาถูกเปี้ยงยิงตูดซะไอ้พวกนี้ยิงหัวไม่ตายต้องยิงเข้ารูตูดเฮ้ยไหนเช็คอาหารไก่ดิเฮ้ยก็ยังมีอยู่นะปึ๊บพอดีลูกเจี๊ยบกี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้เอามาปึ๊บเช็คมีไข่หรือเปล่ามีไข่หรือเปล่าวันนี้ปึ๊บไม่มีไข่ครับผมเฮ้ยลูกเจี๊ยบ3ตัวแล้วว่ะมีลูกเจี๊ยบ3ตัวแล้วฮะเดี๋ยวก่อนนะไข่ใบนี้เช็คก่อนเมื่อคืนผมเจอในป่าครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีลูกไก่อยู่หรือเปล่าปึ๊บกดเช็คดูนะครับผมกด B ไม่มีครับผมอันนี้กินได้เก็บมาใส่ตะกร้าปึ๊บได้กี่ใบแล้วเนี่ยให้มันได้เยอะๆก่อนครับผมค่อยไปขายทีเดียวเฮ้ยอันนี้เก็บขี้ก่อนถอยไปเก็บขี้ไก่ปึ๊บมีป่ะหุย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 ปิดเอ๊ะแปลว่าใบนี้จะต้องมีรับลมคมในอย่างแน่นอนปึ๊บกดส่องดูนะฮะโอ้โหมีลูกเจี๊ยบจริงๆด้วยฮะใบนี้ปึ๊บเดี๋ยวมาคืนโอ้ยใจเย็น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 เอามาคืนแล้วโอ้ย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 เอามาคืนแล้วไงเอามาคืนจุ๊บนี่บังอาจเฮ้ยฉันเป็นเจ้านายแกนะเฟ้ยปิดประตูปึ๊บไม่ได้กินหรอกปึ๊บโอเคครับผมลุยต่อวันนี้เราจะไปไหนดีไปออกล่ากวางกันต่อนะครับผมปึ๊บเอาขายเนื้อมาแล้วเอาเนื้อมาขายเดี๋ยวดูซิข้างทางมีกวางหรือเปล่าปึ๊บกวางกับหมีไม่มีนะปึ๊บมาแล้วครับปึ๊บโอ้โหชุดหลังๆนี่รู้สึกว่าเนื้อจะหายากเหลือเกินเฮ้ยมันไม่ค่อยเกิดเลยว่ะไอ้กวางกับหมีเนี่ยฮะปึ๊บถ้าเกิดบ่อยๆมันก็กลายเป็นเกมล่าสัตว์ดิวะ ใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเกมนี้เขาก็จำกัดเหมือนกันนะครับผมคือแบบไม่ได้ให้กวางให้หมีเกิดตลอดนะฮะปึ๊บเวลาเราล่าเยอะก็หมดเหมือนกันปึ๊บสงสัยต้องไปเลี้ยงสัตว์แล้ววะเฮ้ยกะจะล่ากวางเก็บเงินซื้อรถซะหน่อยปั๊บเรียบร้อยเฮ้ยตรงไหนวะอ๋อที่ตรงนี้ปึ๊บทำการกดเซลล์นะผมได้315บาทวันนี้เฮ้ยอีกนิดเดียวนะเว้ยจะ2,000แล้วอ่ะจะ2,300แล้วครับผมเอาไงดีวะ
อีกเฮือกใจนึงดีไหมไปล่าสัตว์อีกสักเฮือกใจนึงครับผมเฮ้ยอย่างน้อยเราต้องมีรถขับนะเว้ยเราต้องมีรถขับครับผมอ่ะไปอีกเฮือกนึงครับผมอดทนอีกเฮือกนึงหมีมาเดินกลางถนนเลยละครับผมไปดิครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยชนอีสจะหนีไปไหนเจ้าหมีชนมั้งเลยดูซิมันจะตายหรือเปล่าโอ้โหมันไม่ตายดิครับผมเนี่ยเราจะตายเลยฮะปั๊บมาจอห์นวิกต้องสู้กับหมีแล้วยิงรู้ตัวมันเอี้ยงถึงกับชะงักเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยมาจะหนีไปไหนจอห์นวิกพูดสังหารรู้ตัวเปี้ยงเฮ้ยมาเรามาสู้กันแบบลูกชายดีกว่าแหนมันเอาแล้ววะมันอาระบกเดินแบบนิ่งๆครับผมบอกเฮ้ยแกทำให้รู้ตูดฉันเจ็บหนักปุ๊บ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 มาเข้ามาเด้ฮึบฮึบข้าจะสังหารโอ้โหเฮ้ยมันหันว่ามันหันว่าจะสังหารรู้ตูดของแกไอ้นี่ยังไงเดินช้าครับผมมันเดินช้าแล้วมันจะตายแล้วเนี่ยมันจะตายแล้วผมรู้งั้นยิ้มเล็บขบแล้วกันเปี้ยงโอ้โหเฮ้ยเปี้ยงยิ้มเล็บขบไปเลยให้มันได้อย่างงี้สิไหนดูสิมีตัวอะไรให้ล่าหรือเปล่าโอ้โหนี่ก็ได้ว่าล่าสัตว์กันแบบรัวๆเกมนี้เปลี่ยนกันแวบสตาร์ทเครื่องเก็บเนื้อหมีไปขายปึ๊บโอ้โหโอ๊ย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 นี่จอดก่อนจัดไป4ชิ้นวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะเฮ้ยปึ๊บเฮ้ยอีกนิดเดียวเท่านั้นเราจะได้เงินไปซื้อรถแล้วโอ้นี่เห็นไหมนี่ 2,200 ละอีก100เดียวเท่านั้นไอ้ก่อนอื่นปุ๊บเช็คก่อนปุ๊บเก็บขี้ก่อนครับผมเก็บขี้ไก่กันปึ๊บเก็บมาปุ๊บไหนไก่มันขี้ตรงไหนอีกมีตรงไหนอีกไหนดูได้เช็คอาหารไก่ก่อนเฮ้ยโอเคเยี่ยมมากปั๊บไหนดูซิวันนี้มีไข่หรือเปล่ามีไข่ให้เก็บหรือเปล่าไม่มีเฮ้ยไม่รู้เจ็บตายอ่ะโอ้ไม่นะลูกเจี๊ยบตายสงสัยมันเข้าคอกไม่ได้แน่เลยตอนคืนมันแบบมันคงแบบออกไปเที่ยวนอกบ้านนะฮะโอ้ไม่นะลูกเจี๊ยบตาย1ตัวโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมเอ้ยเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะปึ๊บไม่มีไข่เลยไหนดูสิเอาไก่ก็ตายเฮ้ยที่ไก่ตายเหรอเอาลูกเจี๊ยบตายไก่เอ้าทำไมอ่ะอาหารหมดเหรอมันก็ไม่หมดนี่หว่าโอ้ยทำไมตายโอ้เจ้าไก่น้อยหรือว่ามันหมดอายุไขวะเอ้ยผมว่ามันน่าจะมีการหมดอายุไขอะวางไว้ก่อนน่าจะใช่วะเนี่ยตัวนี้ก็ตายวะแต่มันอยู่มาหลายวันแล้วนะเอ้ยไม่ให้ออกลูกเจี๊ยบไม่ให้ออกปึ๊บผมว่ามันน่าจะหมดอายุไขแหละไอ้นี่มันหิวอาหารเหรอตัวอื่นก็มีอาหารกินแต่ตัวนี้มันหิวเอาตัวนี้ก็ตายตายหมดแล้วเลยอะไรวะไม่เป็นไรครับผมวันนี้เรามีไก่นะฮะมีไก่ไปขายละเช็คก่อนอาหารหมดหรอแล้วเราจะรู้ได้ไงครับผมว่าอาหารหมดหรือไม่หมดมาดีไม่เป็นไรปุ๊บเดี๋ยวเราใส่อาหารให้มันแล้วกันเฮ้ยตายได้ไงอ่ะมันหิวอาหารวะไปไม่ได้เฮ้ยอาหารก็เต็มกระบะอีกดีกว่าปุ๊บให้น้ำก่อนหรือว่าจะต้องให้มันทุกวันวะเนี่ยนั่นก็มีน้ำอยู่นะกระสอบข้าวจัดมาอันนึงปุ๊บโอเคตายได้ไงอ่ะโอ้ลูกเจี๊ยบตายหมดเล้าเลยเก็บศพก่อนปุ๊บเก็บศพก่อนเหลือ2ตัว3ตัวเองว่ะเอ้ยตายหมดเล้าเลยไก่เอ้ยอาหารก็ให้อยู่นะทำไมมันตายได้ไงครับผมไม่เข้าใจเลยโอเคไม่เป็นไรครับผมมันอาจจะหมดอายุไข่ของมันก็เป็นได้นะหรือว่าเราต้องแยกวะมันอาจจะอยู่กันหลายตัวเว้ยแบบเวลาเราแบบมันเกิดมาปุ๊บก็ต้องแยกเหล้าหรือเปล่าไม่มั่นใจนะแต่ที่แน่ๆปุ๊บเรามีไก่เอาไปขายแล้วล่ะเดี๋ยวดูซิว่าไก่ขายได้ตัวละเท่าไหร่ว่ามันจะคุ้มกับการเลี้ยงของเราหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วก็ปุ๊บโอ้โหแต่ว่าตัวมันใหญ่นะตัวมันใหญ่อยู่นะปุ๊บนี่ไก่ไปขายก่อนไก่ขายก่อนนี่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลยได้ราคาเท่าไหร่วันนี้ปั๊บไก่ตัวผู้ตัวเมียนี่ราคาเท่ากันป่าววะ
แต่ตัวผู้มันตัวใหญ่กว่านะครับโอเคโชอย่างไงต้องมีเงินซื้อรถก่อนอย่างไงต้องมีเงินไปซื้อรถก่อนชมแอปโอเคจัดมาซื้อรถซื้อรถอ้าได้แล้วครับเดี๋ยวก่อนเด้อ๋อตัวผู้แพงกว่าเว้ยตัวผู้ราคาแพงกว่าครับผมจัดมานี่มีเงินซื้อรถแล้วฮะโอ้โหมีเงินซื้อรถกระสอบข้าวที่บ้านเราก็ยังมีอยู่ใช่ไหมเราไปซื้อไก่ดีกว่าเอ้ยไม่ได้ไปซื้อรถก่อนไปซื้อรถก่อนเฮ้ยไปซื้อรถก่อนดีกว่าปั๊บปุ๊บแล้วถ้าผมไปซื้อรถแล้วรถคันเก่านี่ทำยังไงวะแล้วใครจะขับกลับครับผมใช่ไหมใครจะเป็นคนขับกลับอ่ะซื้อรถน่าจะไปทางนี้ฮะมาแล้วเอี๊ยดเฮ้ยปั๊บสวัสดีครับนี่จ่ายเงินสดไปเลยขอซื้อรถ1คันคันนี้เลยมั้ยเคโอ้ยรถใหญ่ขนวัวได้ตั้ง4ตัวสุดๆไปเลยครับผมบายคานี่จัดไปฮะจัดไปโอเคซื้อมาแล้วใช่มั้ยเงินเหลืออยู่ประมาณ157บาทเดี๋ยวกลับไปที่ร้านค้าแล้วผมดูซิว่าเราสามารถที่จะซื้ออะไรได้บ้างฮะว่าจะไปซื้อไก่ตัวใหม่นะถามว่าแล้วจะเอารถคันนี้กลับบ้านได้ยังไงครับไอ้อันนี้ขับใช่มั้ยคันนี้ของเราใช่มั้ยเฮ้ยน้ำมันก็ไม่เติมให้อุ๊ยขับยากกว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะอ๋อต้องกด looking นะครับผมเปลี่ยนมุมมองแบบนี้เดี๋ยวก่อนเปิดได้มั้ยเฮ้ยเปิดได้มันทำได้มั้ยทำได้มั้ยแบบเหินอ่ะเหินอ่ะเหินปุ๊บแล้วขึ้นไปเลยได้ป่าววะปุ๊บเฮ้ยมันน่าจะขึ้นได้นะเฮ้ยมันจะอย่าบอกว่าเราต้องวิ่งกลับมาขับคันนี้กลับบ้านอีกเฮ้ยฝากไว้ก่อนแล้วกันนะมันจะหายป่าววะกลัวมันหายครับผมนี่มันรถเริ่มต้นชีวิตเราเลยนะเนี่ยฝากไว้ก่อนแล้วกันนะไปครับผมอืมได้คันใหม่แล้วครับผมคันเก่าลืมละไปเดี๋ยวเราไปซื้อของก่อนนะครับผมกลับบ้านนะอุ้ยนี่กว้างกว้างกว้างเอาแล้วปุ๊บแต่มันติดอยู่อย่างนึงนะครับผมเวลามันเข้าปากเข้าตรงมันเข้ายากนะโอ้โอ้เจ็บไหมล่ะเจ็บรูตูดไหมล่ะปั๊บโอเคครับผมสตาร์ทเครื่องนี่เป็นไงล่ะมาเป็นรถสิบล้อมาเป็นรถสิบล้อ yes. จอดนี่ชำแหละเลยปึ๊บไหนดูซิขึ้นได้ไหมโหวางได้เพียบวางได้อย่างเยอะโอ้เอขายหมดรถนี่ผมว่ารวยอ่ะโอ้โหแค่เยอะมากเลยอ่ะพื้นที่แม่งเหลือเฟือเดี๋ยวก่อนปึ๊บโอ้โหมันน่าจะมีแบบวางชั้น2ชั้น3ด้วยนะเนี่ยมันวางได้ปะกดออปชันได้มั้ยไม่มีออปชันเสริมนะครับผมไม่มีการแต่งรถนะฮะโอ้ไม่เป็นไรโอเคแค่นี้ก็เยอะแล้วล่ะปึ๊บป่ะโหแต่มันขับแบบช้ามันแบบไม่คล่องแคล่วเหมือนรถคันเมื่อกี้เลยอ่ะเออแต่มันใหญ่นะครับผมพื้นที่มันเก็บของมันแบบมันเยอะมากอ่ะพื้นโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายกลับบ้านดีกว่า